คันแค่นะเราถอยเก้าอี้ไปอีกดิก็ขาดอยู่ดีไงทำไมถึงเหรอเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาแล้วเธอสวัสดีครับเดี๋ยวดีไปก๊อปลิงก์ก่อนดีนะเนี่ยมันเป็นแนวนะก๊อปปี้ลิงก์วันนี้นะคะเหมือนที่บอกเมื่อวานเป็นแฮบิตที่หนึ่งนะคะอะไรอ่ะแฮบิตที่หนึ่งอะไรคะเมื่อวานเธอไม่ต้องดูฉันเธอพูดไปฉันก็ปิ๊งแฮบิตที่หนึ่งก็ be proactive ทวนของเมื่อวานนิดนึงค่ะจะได้คนที่มาฟังวันนี้จะได้รู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่แล้วทำไมเราถึงจะพูดถึงแฮบิตนี้นะคะเป็นแฮบิตแรกใน7 habits of highly effective people เป็นแฮบิตที่ยากที่สุดและก็เป็นแฮบิตที่สำคัญที่สุดเพราะว่าการที่เราสามารถหยุดแล้วเราก็แยกออกว่าอะไรคือสิ่งเร้าที่เข้ามาในชีวิตเราซึ่งเราควบคุมไม่ได้และอะไรคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งตรงนั้นน่ะคือตรงที่เราสามารถเลือกเองได้ทำตรงนั้นได้ก็จะกุมชะตาชีวิตของตัวเองได้คือเหมือนกับสรุปสั้นๆก็คือให้เรามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราเขาเรียกว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือความคิดอะไรไม่รู้ประมาณนั้นแหละแบบไม่ทำอะไรไปตามน้ำอะไรแบบนี้แบบมีสติเนาะจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับว่ามีสติใช่ไหมนั่นคือข้อหนึ่งนะคะ be proactive ของเมื่อวานนี้ที่เราได้คุยไปแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้ในดีเทลก็ไปดูไลฟ์เมื่อวานนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง habit ที่สองก็คือ begin with the end in mind นะคะซึ่งเหมือนที่บอกเมื่อวานเลยว่าถ้าเราจะทำแฮบิตเนี้ยได้เนี่ยเราก็ต้องทำแฮบิตที่หนึ่งมาก่อนแฮบิตที่สองเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรก็ เริ่มจากอะไรนะเมื่อวานนี้ที่เธอแปลนะที่ฉันแปลก็คือก่อนที่จะเริ่มก้าวอ่ะให้ดูก่อนมันไปจบที่ตรงไหนครับโอเคขอยกตัวอย่างวิดีโอที่เพิ่งดูมาเมื่อกี้เนาะอันนี้จะได้เห็นภาพชัดๆนะคะว่า begin with the end in mind คืออะไรเมื่อกี้ดูวิดีโอของนี่แหละไอของเขาชื่ออะไรนะคนแต่ง Stephen R. Covey คนเนี้ยเขามีวิดีโอในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็เขาให้ดูว่ามันมีงานวันเกิดเป็นงานแฟร์ยิ่งใหญ่คล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยของคนมากมายอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็พูดว่าให้เราลองคิดดูว่าในงานเนี่ยเราคาดหวังว่าจะมีผู้คนเนี่ยพูดถึงเราว่าอะไรจริงๆอ่ะตอนที่ตัวเคยเล่าแล้วก็ตอนที่ไปเรียนเนี่ยเขาก็พูดเรื่องนี้นะแต่เมื่อกี้พอไปดูวิดีโออ่ะมันเห็นภาพชัดขึ้นเพราะว่าเราเห็นคนนั่งอยู่นึกออกไหมเราเห็นคนนั่งอยู่เราเห็นคนอวยพรวันเกิดเราเห็นเค้กเข็นออกมาจุดเทียนแล้วก็มีพี่น้องมีคนที่รักเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าฉันภูมิใจมากเลยที่เธอเป็นสามีของฉันฉันไม่นึกเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำให้ดูแล้วแบบว่ะแล้วมันทำให้เราคิดไปถึงตรงนั้นอะว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นเราในวันนั้นที่เราต้องฉลองวันเกิดอายุครบ60ปีอย่างเงี้ยมันจะมีคนมางานเรามากขนาดนั้นเลยเหรอหรือเราก็จะอยู่กัน2คนหรือว่าเราจะมีแค่ลูกเรา1คนแล้วก็ไม่มีใครสนใจชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยคืออยากจะถามหน่อยว่าจริงๆอะแต่ละคนอะก็คิดว่าอยากให้มีคนมางานเยอะๆปะแบบว่าไม่รู้ดิอยากเจอคนที่เรารักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะคะเมื่อกี้อันนี้พูดถึงตัวอย่างไปแล้วให้ตัวพูดว่ามันมีความสำคัญยังไงการที่เราต้องคิดไปถึง the end in mind ของเราเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมมันถึงจะต้องมาอยู่ในแฮบิตที่2ของ7 habits จริงๆแล้วสำหรับตัวแฮบิตเนี้ยมันสำคัญคีย์สำคัญของแฮบิตเนี้ยคือถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราสามารถจินตนาการยกตัวอย่างเหมือนเก๋เมื่อกี้ก็คือนึกถึงภาพงานแซยิปตัวเองแล้วก็ลองมโนได้ว่าเราอยากให้ใครมาบ้างเราอยากให้ใครพูดถึงเราว่าอะไรหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่มโนเสร็จแล้วอะเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตอย่างที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยตอนถึงงานแซยิปเราอะ
ไอ้คนเหล่านั้นที่เราอยากให้มาเขาจะมาไหมแล้วเขาแล้วคนถ้าเกิดเขามาเขาจะพูดถึงเราอย่างที่เราอยากให้เขาพูดถึงไหมส่วนตัวจุ๊ะตอนที่จุ๊ะทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี้เองอะอย่างภาพที่จุ๊ะมีก็คือแบบจุ๊ะอยากให้จุ๊ะอยากให้เก๋มาจุ๊ะอยากให้เก๋บอกว่าเราอยากไปเหมือนกันจุ๊ะอยากให้เก๋บอกว่าอยากให้เก๋บอกว่าจุ๊ะมีเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็รู้สึกดีกับเวลาที่เราใช้ด้วยกันแล้วพอโจมาจินตนาการดูว่าถ้าโจใช้ชีวิตอย่างที่โจใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะซึ่งก่อนหน้านี้โจทำงานค่อนข้างหนักทำงานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาแบบบางทีก็กลับดึกดื่นอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้โจคิดว่าเอ้ยถ้าใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปถึงงานใจยึดอะเก๋จะไม่ได้บอกว่าขอบคุณที่มีเวลาให้กันอะไรเงี้ยมันต้องไม่ใช่ภาพนั้นแน่ๆทำไมรู้สึกผิดจังเลยคะซึ่งมันทำให้ตัวสิ่งนี้มันสำคัญตรงที่เดี๋ยวจริงๆ Happy ที่3มันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้เราจะเลี้ยงของสำคัญในชีวิตเรายังไงเราจะแบ่งเวลายังไงเพื่อจะได้มีเวลาให้กับของที่สำคัญกับเราจริงๆซึ่ง Happy ที่2เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าอะไรสำคัญเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ช่วยทำให้เราไปถึงภาพตรงนั้นน่ะภาพงานแสนยิตของเราอ่ะแล้วมันได้ภาพอย่างที่เราอยากให้เป็นมันของพวกนั้นยอมรับเถอะมันไม่สำคัญแม้ว่าตอนเนี้ยนึกภาพนะแบบบางทีตัวก็อย่างตัวเล่นเกมเนี้ยหรือว่าตัวดูละครเนี้ยแล้วมันแบบมีเวลาเท่าไหร่ก็อยากจะไปดูต่อให้จบเดี๋ยวไปดูว่าติดมากเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นเกมก็แบบอยากจะเอาตังค์ใส่เข้าไปเพราะว่าอยากจะเล่นให้ชนะอยากจะรู้ว่าฉากนี้ชนะแล้วจะเป็นยังไงคือมันอยากม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 ากเลยอะแต่ถ้าเราถอยออกมาแล้วเราไปดูที่ดีเอ็นอินมาเราจะรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ต่อให้ชนะต่อให้ดูละครซีรีส์นี้จบต่อให้ยังไงก็ตามมันจะไม่ช่วยให้ลูกเรามาบอกเราว่าขอบคุณนะที่แบบโชครู้สึกโชคดีที่มีเราเป็นพ่อรู้สึกว่าเราเป็นพ่อที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีจะไม่ทำให้เกิดละครแต่ละอย่างเนี่ยสรุปก็คือสำคัญยังไงสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เราแยกออกว่าอะไรที่สำคัญและอะไรที่ไม่สำคัญเลยใช่เนี่ยอันนี้มีประโยคที่เขาบอกในนี้เลยนะเขาบอกว่าคนเราอ่ะแบบเหมือนทำงานหนักมากอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เห็นว่าไม่เห็นวิชั่นของชีวิตอ่ะไม่เห็นแคลิตี้ไม่เห็นวิชั่นว่าเราจะไปตรงจุดไหนอ่ะก็จะทำให้เราไม่สามารถจะไปตรงที่เราอยากจะไปได้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรทุกวันนี้ซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันค่อนข้างไกลมากเรียกว่าถ้าเราใช้ชีวิตทุกวันเลยที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยเราคงไม่คิดเรื่องนี้หรอกเพราะว่ามันไกลเรียกว่าไม่มีไฟฟีดแบ็กเลยอ่ะคือมันคือจุดจบเลยไงแต่จริงๆในชีวิตเราเนี่ยเรารู้นะว่าเวลาเราจะทำอะไรให้มันดีเราต้องมีเป้าหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าคงมันน้อยคนอ่ะที่จะคิดว่าจะตั้งเป้าหมายของสุดทางชีวิตเลยว่าฉันอยากจะเจอกับอะไรอะไรเงี้ยจัวเห็นด้วยคือมันจะมีช็อตเทอมโกกับลองเทอมโกเนาะถ้าเกิดว่าเป็นช็อตเทอมโกเราอยากจะมีเบบี้สเต็ปชัดเจนเลยว่าจะไปถึงช็อตเทอมโกนั้นได้ยังไงแต่ว่าเป้าหมายชีวิตอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนลองเทอมโกซึ่งปกติแล้วเนี่ยวิธีที่เขาจะจัดการกับมันตอนที่ไปเรียน NLP กับโค้ชวาสเขาบอกว่าให้นึกภาพมันให้วิชั่นมันมันคือวิชั่นมันคือแบบจินตนาการให้เห็นภาพว่าตอนจบมันภาพมันเป็นยังไงนะทำให้ภาพนั้นยิ่งชัดยิ่งดีแต่หลังจากชัดเสร็จแล้วอะก็วางมันไปข้างๆแล้วก็โฟกัสของที่อยู่ตรงหน้าไม่จำเป็นจะต้องแบบมีแผนว่าเอ้ยอีก3ปีจะถึงตรงนี้อีกห้าไม่มีแค่ให้มีภาพนั้นให้ชัดแล้วทุกๆวันที่เราทำอะถ้าเกิดว่าเรามีภาพนั้นชัดเท่าไหร่อะคือวิชั่นมันจะเกี่ยวกับพฤติกรรมมันจะเกี่ยวกับของข้างในมันจะไม่เกี่ยวกับการวางแผนมันจะไม่เกี่ยวกับภาษามันจะเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นมันจะเป็นสมองส่วนที่แบบลึกมากเลยเป็นเกี่ยวกับสมองกิ้งก่าสมองหนูเลยเป็นสมองลึกๆของคนอะไรเงี้ยเป็นแกนสมองซึ่งไม่มีแผนก็โอเคแต่ถ้าภาพเราชัดนะแล้วภาพมันแบบยิ่งนึกถึงมันแล้วมันสั่นสะเทือนมันทำให้เราสั่นพ้องกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆได้อะทุกวันที่เราใช้ชีวิตอะพอถึงทางแยกที่เราแบบเฮ้ยมันจะโผล่สำหรับตัวจัวเองไม่รู้คนอื่นเป็นไงแต่สำหรับตัวจัวเองมันจะโผล่เข้ามาเป็นโมเมนต์เช่นบางโมเมนต์เนี่ยเรารู้สึกปั่นป่วนมากเลยรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่โอเคเลยกับสถานการณ์ตรงเนี้ย
แต่พอเราแล้วภาพนั้นก็โผล่เข้ามาแล้วเราก็ได้รู้ว่าอ้าวไอ้สถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยไม่เกี่ยวกับภาพนั้นเลยนี่หว่า มันเป็นแค่ตรงเล็กๆที่ว่าเอ้ยเราอยากให้เพื่อนร่วม งานของเราหรือเพื่อนๆ เราอ่ะเขาเห็นนะว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนร่วม งานที่ดีเขาอยากทำงานกับเราแล้วมันดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้ว่าโมเมนต์เนี้ยไม่ได้สำคัญว่าผลลัพธ์มันจะออกมาไงสำคัญว่าพวกเราแคร์กันแล้วความรู้สึกความสัมพันธ์ของคนในทีมเราเป็นยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราตระหนักรู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับเราในโมเมนต์นั้นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะส่วนตัวโจนะโจไม่คิดว่าโจไม่เดือดร้อนเลยถ้ามันจะไม่มีแบบสเต็ป by สเต็ปแพลนไปถึงงานแซยิตอนอายุ60อะไรเงี้ยแต่ว่าโจว่าสิ่งสำคัญคือการกลับมานั่งนึกถึงภาพนี้บ่อยๆเพราะว่าบางทีพอเวลาผ่านไปแล้วพอเรากลับมาทบทวนสิ่งที่สำคัญสำหรับเราจะเปลี่ยนไปก็ได้ตอนเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นแบบไม่รู้อาจจะเป็นลูกเมียอะไรเงี้ยใช่ป่ะพอเวลาผ่านไปมันอาจจะมีเพื่อนร่วม งานโผล่เข้ามาก็ได้อาจจะมีหัวหน้าเราโผล่เข้ามาก็ได้หรือบางทีพอเวลาผ่านไปเพื่อนร่วม งานอาจจะเปลี่ยนคนก็ได้หรือหัวหน้าเราอาจจะขยับถอยออกไปข้างหลังหน่อยนึงก็ได้ลูกเราจะเข้ามาใกล้ขึ้นหรืออาจจะมีพี่น้องเราเพิ่มเข้ามาแล้วแต่ภาษาการเปลี่ยนแปลงภาพการจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันเช็คภาพนั้นบ่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อจะได้รู้ว่านั่นแหละเรายังอยากให้มันจบตรงไหนเนื่องจากมีลืมไปไม่ได้แชร์ในเฟซตัวมีน่าจะมีคนรอจอยอยู่เมื่อวานที่เขาถามว่าเวลาเดิมหรือเปล่าล็อกอินให้หน่อยเราตัวก็แชร์มือถือเนี่ยแชร์ระหว่างที่ตัวล็อกอิน Facebook อยู่ก็จะเขาก็พูดว่าจริงๆอ่ะเรานั่งคิดสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่กำลังเข้ามานะคะเขาบอกว่าเราอ่ะคิดว่าเราเนี่ยนั่งคิดว่าเอ้ยเรามันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นอ่ะคือให้เขียนออกมาเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราอยากให้ใครเข้ามาสมมติว่าถ้าเรามีงานวันเกิดหรืองานแซยิสจริงๆอะไรเงี้ยอยากให้ใครที่มางานของเราบ้างแล้วอยากให้คนพวกนั้นเนี่ยพูดถึงเราว่าอะไรนะคะให้เขียนลงไปเลยจะบอกว่าแค่ตอนเขียนอะบางทีก็น้ำตาร่วงแล้วหลายๆครั้งที่พวกเราไปทำอันเนี้ยเราไปโค้ชแล้วก็เราไปสอนทั้งที่คือไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นะคือใครก็ได้ที่เราเคยได้ไปพูดเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็แค่ให้เขาลองนั่งเขียนอะจะมีสักคนกลุ่มหนึ่งในนั้นอ่ะที่แค่คิดแล้วกำลังจะเขียนแล้วก็นั่งร้องไห้อ่ะคิดดูดิโดยที่แบบว่าเราไม่ได้พูดอะไรให้เขาสะเทือนใจนะแต่คือด้วยความที่พอเราได้คิดว่าใครอ่ะที่จะเป็นคนที่เรารักแล้วอยากจะให้เขามาพูดถึงเราในวันนี้มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในโมเมนต์นั้นมากเลยบางคนอาจจะร้องไห้เพราะคิดไม่ออกเลยว่ามีใครบ้างคือมันเศร้ามากถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะแปลว่าเราก็อาจจะต้องกลับมามองใหม่แล้วว่าเฮ้ยทำไมวะทำไมคิดถึงใครไม่ออกเลยแปลว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตเป็นยังไงเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีเขียนตอนที่เราเคยเล่นก็จะแบบว่ามีเขียนว่าเพื่อนร่วมงานพ่อแม่หรือไงลูกอะไรประมาณนี้ไม่รู้คือมันก็แล้วแต่ก็เขาบอกว่าไกด์ไลน์คือให้นึกถึงหลายๆหมวดอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่านึกไม่ออกเงี้ยก็ลองนึกถึงแบบผู้ปกครองเราอะไรเงี้ยเราตัวแทนสักคนหนึ่งลองเช็คดูว่าลูกหลานเราเนี่ยมีไหมมีใครไหมแล้วเราก็อยากเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยหรือตัวแทนของคนรักของเราอะไรเงี้ยจะแต่งงานไม่แต่งงานไม่รู้แหละอะไรเงี้ยก็นึกดูว่ามีใครไหมหรือว่าพี่น้องเราเนี่ยมีไหมหรือว่าที่ทำงานเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานไหมมีหัวหน้าไหมก็คือเขาก็มีไกด์ไลน์เป็นกลุ่มๆให้แต่ว่านั่นแหละฟีดแบ็กที่เราได้ก็แตกต่างกันก็คือคนที่แบบเศร้าถึงขนาดแบบน้ำตาร่วงก็มีอะไรเงี้ยคนที่หัวเราะก็มีอะไรเงี้ยคนที่แบบรู้ชัดเลยอยากให้BNK 48มาอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยคือมันก็แบบคือมันคือบางแต่ละคนมันก็จะแบบนั่นแหละก็มีฟีดแบ็กแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยพวกเราก็ทำเอ็กซ์ไซส์นี้หลายครั้งจริงๆลองไปนั่งทำเล่นๆดูก็ได้ลองจับเวลาสัก5นาที3นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งนาฬิกาแล้วก็ลองนึกภาพดูแบบแบ่งเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือนึกภาพแบบฝันก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยากให้ใครมาบ้างแล้วพูดว่าอะไรแล้วถ้าเราเขียนเป็นชื่อคนแล้วก็ข้อความที่เขาพูดได้ก็ยิ่งดีหรือถ้านึกภาพแบบเห็นภาพได้ยินเสียงเลยยิ่งดีเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็มาจับเวลาอีก5นาทีแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าอ่ะแล้วถ้าใช้ชีวิตอย่างที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันจะได้เจอไหมอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็เจอบอกว่าเอ้ยเจออยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีก็แปลว่าก็จะได้สบายใจว่ารู้ว่าทุกวันนี้ฉันเดินไปยังทิศที่ฉันอยากจะไปแล้วแหละบางคนก็แบบคนละทางเลยอะไรเงี้ยก็จะได้รู้ว่าโอเคทิศที่เราไปมันแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างเรากำลังเราอะไรบ้างที่มันจะอาจจะมีอะไรสำคัญผุดขึ้นมาค่ะแล้วก็
เมื่อกี้ตอนที่ฟังวิดีโอเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเวลาเราใช้เวลาเขียนอันเนี้ยมันอาจจะใช้เวลาสั้นหรืออาจจะใช้เวลายาวก็ได้แบบอาจจะใช้ 2-3 วันก็ได้แต่อยากให้เราอ่ะให้เวลากับการคิดอันเนี้ยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ DN in mind ของเราเนี่ยมันคืออะไรก็ใช้เวลาคิดกับมันได้แบบตั้งใจกับมันอย่างเงี้ยคือไม่ได้แปลว่าคิดภายใน5นาที10นาทีไม่ออกเนี่ยชีวิตเรามันจะแบบเฮ้ยทำไมฉันคิดไม่ออกเขาบอกมันไม่แปลกที่จะคิดไม่ออกเพราะว่าด้วยความที่ในเมื่อเราไม่เคยต้องมาตั้งเป้าหมายอะไรแบบนี้คิดไม่ออกก็ไม่แปลกเพราะฉะนั้นอ่ะอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้ที่เราจะได้ลองมาคิดดูว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือฉันทำไปเพื่ออะไรทำเราจะได้มีแรงจูงใจในการที่จะทำมันต่อไปจริงๆประโยคนี้ดีมากเลยเขาบอกว่าไอ้ habit ที่2เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่อง imagination เขาบอกว่ามันเป็นความสามารถที่เราจะมองเห็นเดี๋ยวนะคือเหมือนสร้างของขึ้นมา2ครั้งอ่ะครั้งแรกคือ mentalสร้างในหัวก่อนครั้งที่2คือทำให้มันเกิดขึ้นจริงจริงๆแล้วอันนี้จะสอดคล้องกับหลักการหลายข้อเลยก็คือ มี law of two creation หมายถึงว่าเขาว่าของใดๆก็ตามที่มนุษย์เนี่ยพรสวรรค์ของมนุษย์คือการสร้างสรรค์แล้วสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์สร้างจะต้องถูกสร้าง2รอบเสมอส่วนใหญ่รอบแรกเกิดขึ้นในหัวก่อนแล้วส่วนที่2ก็คือสร้างจริงนึกภาพเหมือนสร้างบ้านก็ต้องวาดแผนก่อนแล้วค่อยทำไปตามแผนเลยเหมือนกันอ่ะอยากจะทำอะไรเสร็จแล้วก็นึกภาพที่มันสำเร็จเวลาขึ้นไปพูดก็นึกภาพที่เราพูดเสร็จก่อนแล้วเราก็ค่อยไปพูดอะไรเงี้ยจะต้องเล่าเรื่องนี้น่ะเรื่องที่มีเด็กเล่นอะไรเด็กล้มอะไรเนี่ยไอ้ที่บอกว่าถ้าเราไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นก็ได้จริงๆหลายเรื่องเลยเนี่ยชูดบาสอ่ะครับก็ชูดบาสก็ได้ก็มีงานวิจัยคือเขาบอกว่าเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มนึงคือฝึกชูตอย่างเดียวเลยอีกกลุ่มนึงอ่ะให้นึกภาพลูกลงห่วงครึ่งวันแล้วก็ฝึกชูตครึ่งวันแล้วก็ผลการทดลองออกมาก็1อาทิตย์ก็คนพบว่าการนึกภาพลูกลงห่วงครึ่งวันแล้วค่อยฝึกชูตครึ่งวันเนี่ยทำให้เขาชูตแม่นขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์จำไม่ได้23ซึ่งนั่นแหละมันทำให้เขาก็คืออีกวงการนึงที่ใช้บ่อยมากคือนักธนูจะนึกภาพลูกธนูเข้าเป้าก่อนที่จะแบบเริ่มยิงแล้วก็เล็งอะไรเงี้ยเปิดพูดดังๆแล้วก็มีอีกอันนึงก็คืออีกอันนึงที่สอดคล้องก็คือเป็นกฎแรงดึงดูดคือเขาบอกว่าถ้าเรานึกภาพของอะไรไว้แล้วเรานึกภาพนั้นให้มันชัดมากมันจะดึงดูดให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงครับlaw of attractionถ้าอยากศึกษาต่อก็มีเนี่ย law of two creations law of attraction ให้ไปศึกษาต่อได้ที่มันเป็นทฤษฎีที่มาจากแกนอื่นแต่ว่าสอดคล้องกับแถวๆนี้เหมือนกันก็จริงๆอันเนี้ยหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินแล้วแหละว่าถ้าเราคิดภาพความสำเร็จก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำอะไรอ่ะมันจะมีแนวโน้มว่าเราจะทำได้อย่างที่เราคิดนั่นแหละแต่ถ้าเราคิดลบคิดว่าตายแน่เลยแย่แน่เลยไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไปในทางนั้นเพราะว่าเหมือนจิตมันบังคับไปทางนั้นแล้วอ่ะก็คือถ้าเป็นคนที่เชื่อเรื่อง law of attraction มากๆเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเราจินตนาการถึงอะไรไว้อะอย่านึกว่าความคิดเราไม่มีความหมายเพราะความคิดเรามันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันเหนี่ยวนำเราถึงเราจะคิดว่าเราเป็นมวลสารเราเป็นอะตอมเราเป็นก้อนเซลล์แต่ว่าสุดท้ายข้างในเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนหมดแหละสุดท้ายมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วมันจะมีคนที่ถ้าเกิดเป็นคนที่เชื่อ law of attraction นะเขาจะรู้สึกว่าอันนี้ตลกมากเลยมันจะมีคนที่แบบตื่นเช้ามาแล้วก็ตาเขม็งแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องสวยแน่ๆแล้วคิดทั้งวันเลยกูต้องสวยพอตกเย็นปุ๊บตกท่อแล้วก็รู้สึกว่าที่กูคิดเนี่ยมันใช่เลยลางสังหรณ์กูนี่มันแม่นจริงๆถ้าเป็นคนที่เชื่อ law of attraction จะบอกว่ามึงเนี่ยแหละที่เป็นคนดึงดูดสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตเพราะว่ามึงนึกถึงมันทั้งวันเลยอันนี้นะเขาบอกว่า begin with the end in mind เนี่ยหมายถึงว่าในแต่ละวันที่เราทำงานที่เราทำโปรเจกต์แล้วเราอ่ะมี clear vision เกี่ยวกับ direction ที่เราอยากไปอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆทำมันด้วยความ proactive ของเราอ่ะเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นโอ้โหนี่ไงมันมาเกี่ยวกันสองอันนี้เพราะว่าพอเรามีเป้าหมายแล้วปุ๊บใช่ไหมเราก็ใช้ความ proactive ของเราที่มีเมื่อวานนี้ไงจำได้ไหมแค่ปีที่หนึ่งอ่ะเราก็โปรแอคทีฟที่จะทำให้มันไปถึงเป้าหมายดีกว่า2วันที่แล้วเยอะเลยที่เรานอนเฉยๆไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่านี้เลยใช่ไหมใช่
จบแล้วแหละอ้าวจบแล้วเหรอนี่ก็ถ้ามี proactive ก็จะกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ถ้ามี dn in mind ก็จะรู้ว่าเราอยากให้ชีวิตเราจบตอนไหนมีแค่2อันเนี้ยมันไม่ง่ายหรอกนะมันใช้เวลาแต่ถ้ามี2อันนี้แล้วเราก็ให้เวลากับมันเนาะซึ่งตัวว่ามันก็เป็นถึงที่คุ้มค่าที่จะลงทุนให้เวลากับมันเพราะมันคืออนาคตของเราใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราให้เวลากับมันเราทำไปเรื่อยๆก็จะมีชีวิตอย่างที่เราอยากให้แล้วเมื่อกี้ตอนตรงสักตรงกลางเนี่ยโจก็พูดว่าพอเรามีวิชั่นเรามีไดเรคชั่นที่เราจะไปแล้วเนี่ยมันก็เราจะเห็นว่าอะไรที่สำคัญและไม่สำคัญในชีวิตของเราได้มากขึ้นทีนี้มันจะไปเกี่ยวกับให้บิดพรุ่งนี้ก็คือ put first thing first put first thing first คือเลือกสิ่งที่สำคัญมาทำก่อนซึ่งมันจะทำให้ช่วยเราเพิ่มขึ้นในการที่เราจะรู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นไปตาม direction ของชีวิตของเราหรือเปล่าก็จะทำให้เราเห็นภาพว่าสิ่งไหนที่สำคัญและไม่สำคัญกับอนาคตที่เราจะไปนะคะโหมันก็ดีมากเลยนะจริงๆแค่2 habit เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแค่คิดจะทำก็ชีวิตมีคุณค่าขึ้นแล้ววันนี้ถึงกับได้เป้าหมายในชีวิตเลยทีเดียวหลังจากนี้เราจะเริ่ม implement แล้วก็คือเราจะไปจนถึงเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะให้มันไปได้แบบ effective ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะหนังสือเขาบอก effective ผู้มีประสิทธิผลชอบจริงๆโอเคนะคะวันนี้ถ้าใครดูอยู่ก็ลองไปคิดดูเนาะว่าเป้าหมายในชีวิตนะคะอยากให้ใครมาบ้างงานแฟยิตเนี่ยหรือว่างานเกษียณงานวันเกิดในอายุมากๆของเราแล้วเนี่ยลองไปคิดดูแล้วมาทำด้วยกันทุกวันเราจะทำอันนี้กันเนี่ยอันนี้มันแค่ที่สองเนาะ3 4 5 6 7อีก5วันถ้าเกิดว่าใครได้ทำด้วยกันไปเรื่อยๆมันอาจจะมีประโยชน์ในชีวิตก็ได้นะเพราะว่าถ้าไม่มาฟังไลฟ์ก็อาจจะไม่ได้คิดเนาะแต่ว่าพอได้ฟังเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไปด้วยกันเวลาเราทำไปด้วยกันเวลามีเพื่อนทำด้วยมันจะทำให้ส่งพลังงานในการทำมากขึ้นเหมือนที่เราทำ21วันนี่ไง21วันอันเนี้ยเราทำกับเพื่อนใช่ไหมถ้าทำคนเดียวคงไม่ทำหรอกแต่พอมีเพื่อนทำหลายๆคนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทำอะไรอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยลองหาเพื่อนที่เขามีความคิดคล้ายๆกันเหมือนกันกับเราแล้วก็ทำมันจะทำได้เหมือนที่เราไปออกกำลังกายแล้วพาเพื่อนไปอะเหมือนกันทำให้นึกถึงสุภาษิตชาวแอฟริกันเขาบอกว่าอยากเดินเร็วให้เดินคนเดียว อยากเดินไกลให้เดินเป็นหมู่คณะสุด โอเคค่ะงั้นวันนี้เราก็ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับแฮปปี้ที่3นั่นคือ put first thing first นั่นเองนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ